ค่ะขอต้อนรับสู่ภาพตะวันชาแนลอยู่กับแพรวเองค่ะวันนี้เราจะมีเป็นวิดีโอทิวทอเรียลนะคะการแต่งหน้าลุคนี้เลยที่แพรวกำลังแต่งอยู่นี้นะคะเป็นลุคสุภาพบางคนก็บอกว่าดูเป็นสายฝอไม่ฝอไม่รู้นะคะแต่ว่าสุภาพเนี่ยชัวร์สามารถแต่งได้ทุกวันนะคะอยากรู้ว่าแต่งยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยค่ะมาค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะขั้นแรกเนี่ยก็ติดกิฟต์ก่อนเนาะผมมันจะได้ไม่เข้ามาบังหน้าสิวเพิ่งระเบิดเมื่อคืนนะคะเดี๋ยวเราจะปิดสิวกันไม่ต้องกังวลไปเริ่มด้วยการทารองพื้นก่อนนะคะ YSL นะคะ Douche Eclat Le Teint นะคะสี B30 1ปั๊มพอเพราะว่าอันนี้ปิดค่อนข้างดีมากๆนะคะแล้วก็ถ้าตรงไหนไม่พอเดี๋ยวก็ซ้ำไปได้ทาเลยทาป้ายก่อนแล้วค่อยเกลี่ยทีหลังนั้นนะคะพอจะลงคอร์เรคเตอร์ของ Bobbi Brown นะคะสี Light Peach เฉพาะที่ใต้ตาแล้วค่อยแท็บลงไปนะคะจนมันเบลนด์เพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงคอนซีลเลอร์ทับอีกรอบนึงต่อมานะคะเราจะลงคอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะพอใช้เป็นตัวนี้ Benefit นะคะ Fake Up 401 Light ค่ะนี่เราก็ทาไปเลยตรงๆใต้ตาลงมานิดนึงก็ใช้แปรงที่เราลงรองพื้นเมื่อกี้เกลี่ยนะคะคอนซีลเลอร์ปิดรอยสิวค่ะใช้ Clé de Peau Beauté นะคะคอนซีลเลอร์สีอัลมอนด์นะคะคอนทัวร์ก็พอใช้ Clinique Chubby Stick นะคะคอนทัวร์หน้าผากแผ่วกว้างนิดนึงเขาก็จะลงด้านข้างนะคะแล้วก็ทับหนกแก้มไปเลยนะคะเพราะว่าหน้าแผ่วเป็นรูปหัวใจนะคะค่อนข้างกว้างรามนิดนึงตรงจมูกเดี๋ยวเราจะใช้แปรงนะคะเพื่อได้ความคมชัดมากยิ่งขึ้นแปรงรองพื้นอันเดิมนะคะตรงจมูกเราจะใช้นิ้วแตะนะคะเกลี่ยขั้นตอนที่เราจะลงนะคะเป็นแบบคุชชั่นนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงจะต้องลงก่อนที่จะลงแป้งนะคะเราใช้ลังโคมนะคะคุชชั่นบลัชสี22 Rose Chivay นะคะเราจะใช้นิ้วแตะนะเกลี่ยซักฟองน้ำคุชชั่นจากนั้นเราก็จะใช้แปรงรองพื้นอันเดิมนะคะเกลี่ยจะลากก็ได้หรือว่าจะแท็บLaura Mercier นะคะแป้งฝุ่นแบบ Loose Powder Translucent นะคะค่อยๆซับลงไปนะคะทั่วหน้า Urban Decay นะคะ Eyeshadow Primer Potion นะคะสี Eden นะคะเนื้อแมตต์แบบมีสีเนื้อนะคะจะช่วยให้ Eyeshadow ของเราติดทนนานขึ้นถูกลงไปข้างละเล็กๆนะคะeyeshadow ที่เราจะใช้วันนี้ก็คือชูเอมูระนะคะชูพาเลตบลัชชิ่งเบจนะคะข้างในเนี้ยจะมีสีด้วยกันทั้งหมด16สีมาดูกันนะคะว่าจะใช้สีอะไรบ้างเราจะคัดเบ้าก่อนเราจะเลือกสีที่เป็นสีน้ำตาลนะคะอันนี้ค่อนข้างนูนนิดนึงนะคะใช้แปรงหัวเป็นพุ่มแบบนี้นะคะแตะสีขอออกนิดนึงสะบัดออกนิดนึงนะคะเราจะมองลงหาเบ้าตานะคะแล้วก็เกลี่ยสร้างเงานั่นเองนะคะให้ตาลึกเหมือนเป้าตาลึกขึ้นมาแบบไม่มีสาเหตุนะคะต่อมาเราจะมาลงส่วนรอยพับเปลือกตากันนะคะสีที่เราใช้เนี่ยจริงๆเราผสม2สีวันนั้นนะคะก็คือสีน้ำตาลค่อนข้างออกทองแดงนิดนึงกับสีชมพูนะคะแต่สีน้ำตาลนะคะทองแดงมันชื่อสี270 Soft Copper นะคะเราดูว่าเวลาเราลืมตาขึ้นมาเนี่ยรอยพับอะมันพับเข้าไปตรงไหนนะคะอย่างของเราเนี่ยเราจะไม่ให้มันเกินส่วนที่เป็นกระบอกตาที่เราคัดเบ้าเมื่อกี้นะคะลงเบาข้างๆเนี่ยจะเป็นสีอมชมพูชมพูนิดนึงนะคะเป็นแบบมีชิมเมอร์150 Light Pink นะคะถ้าจะลงทับสีที่เราลงเมื่อกี้นะคะเฉพาะช่วงตั้งแต่หัวตามานะคะถึงกลางตานะคะแต้มสี787 Dark Purple เป็นเนื้อแมตต์นะคะอันนี้แล้วก็จะแต้มลงไปนะคะตรงหางตาให้มันเบ้าตามันดูมีมิตินะคะเกลี่ยเข้ามาด้านในนะคะเห็นไหมสองข้างข้างนี้มันดูมีที่จบนี้แอร์แชโดว์หัวเล็กนะคะแตะสีคอปเปอร์ทองแดงของเราเมื่อกี้นะคะเราจะไล
ตั้งแต่หางขอบตาล่างนะคะตั้งแต่ช่วงหางตามาจนถึงกึ่งกลางตานะคะ Dark Purple 787นะคะลงเฉพาะช่วงหางตา906ไว้นะคะอันนี้เราจะเอามาลงตรงหัวตานะคะแต่น้อยๆที่ดัดขนตาพาใช้อันนี้ของชูเอมูระนะคะพอดัดขนตาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเขียนขอบตากันยังอยู่ที่พาเลตเดิมค่ะเราจะไม่ใช้อายไลเนอร์นะคะลุคนี้เราจะใช้สีเข้มที่สุดนะคะซึ่งคือสีนี่นะคะเป็นสีม่วงที่อยู่ด้านบนอันนี้เขาชื่อสี Dark Purple 797นะคะเป็นเนื้อแมทเขียนขอบตาแทนอายไลเนอร์เลยโอ้ให้ชิดขอบตาที่สุดเราต้องการลุคที่เป็นธรรมชาตินะคือเทคนิคของเราคือจะแตะแล้วก็ขยี้เบาๆนะคะเห็นความแตกต่างไหมมันก็จะดูเข้มขึ้นมานะคะแต่ว่าจะดูออกไม่ค่อยออกเท่าไหร่ Lancôme Grandiose Waterproof Mascara นะคะตัดขนตาล่างด้วยนะคะตาเราเสร็จแล้วเนาะเราเขียนคิ้วก็เลยดีกว่า Fluid Line นะคะ Brow Gel Cream สี Deep Dark Brunette นะคะคำว่าแพลวปัดแก้มเพิ่มนิดนึงดีกว่ามันชมพูไม่พอแพลวจะใช้อันนี้ละกันค่ะเป็นแบทออนนะคะแบบแป้งของบูชัวนะคะชื่อ Ashes of Roses นะคะเบอร์48นะคะเป็นสีชมพูหม่นๆเล็กๆนะคะเทคนิคคือปัดแบบไม่ตั้งใจปัดมากนะคะตัดจมูกด้วยนิดนึงก็ได้นะคะฝั่งเชื่อมโยงนะคะหน้าผากให้ครบๆไฮไลเตอร์นะคะตัวนี้เป็น Ambient Strobe Lighting Powder นะคะของ Hourglass นะคะสี Incandescent Strobe Light นะคะเป็นแบบนี้นี่เขาชอบมากตัวนี้ก็ใช้ทุกวันเหมือนกันนะคะเขาจะใช้แปรงแบบพัดนะคะอันนี้นิดนึงนะคะถ้าจะปัดตรงที่เราอยากให้มันดูโหนกนูนขึ้นมานะคะอย่างหน้าผากนิดนึงปัดเล็กๆนะคะอย่าปัดกว้างมากเราต้องการให้มันโหนกเฉพาะส่วนกลางกึ่งกลางของหน้าผากนะคะหน้าแก้มนิดนึงจะได้ดูแก้มอิ่มๆหน้าอิ่มๆนะคะเราจะปัดใกล้กับจมูกใต้ตาตรงนี้มากเลยถ่ายรูปแล้วจะสวยนะคะเหนือริมฝีปากอัดเอื้อยห่างนิดนึงก็ได้ปัดแบบไม่ต้องตั้งใจมากแบบเสียไม่ได้ที่จะต้องปัดนะคะส่วนจมูกเนี่ยเราจะต้องตั้งใจปัดนิดนึงถ้าจะไม่ได้ปัดทั้งสันนะคะถ้าจะเทคนิคของพาคือพาก็ขึ้นอยู่ที่ทรงจมูกคนด้วยนะแต่พาจะชอบปัดตรงส่วนปลายตรงนี้แล้วก็ตรงหว่างคิ้วนะพาใช้ของ The Balm นะคะ Meet Matte Huge นะคะเป็นสี Committed นะคะเป็นลิปสติกแบบลิควิดเนื้อแมทนะคะเราจะป้ายแล้วก็เดี๋ยวใช้นิ้วเกลี่ยเอาโอเคเรียบร้อยนะคะตอนนี้ครบทุกอย่างแล้วเหลือแค่ฉีดสเปรย์เซตติ้งสเปรย์นะคะซึ่งตัวนี้พาใช้อยู่ทุกวันจริงๆค่ะจะหมดล็อตแล้วอันนี้เป็น Urban Decay นะคะ All Nighter Makeup Setting Spray นะคะพาใช้มาขวดที่3แล้วนะถ้าฉีดเยอะนิดนึงนะบางคนจะฉีดแบบเบาๆแต่ว่าแพลชอบให้มันเปียกๆแล้วมันแห้งอยู่บนหน้านะคะฉีดเลยคือดีมากแนะนำนะใครแบบเมคอัพแบบหลุดบ่อยๆหรือกลัวเมคอัพไม่ติดทนอะไรเงี้ยอันนี้มีสูตรสำหรับหน้ามันนะหน้าแห้งแล้วก็ผิวธรรมดานี่เป็นสีม่วงเป็นแบบธรรมดานะคะโฟกัสนะคะกล้องคะเป็นลุคที่เฮลโพสแล้วก็มีคนรีเควสเข้ามานะคะจริงๆก็ไม่รู้จะตั้งชื่อลุคว่าอะไรเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นลุคแบบว่าหวานหวานนะคะละมุนบางคนก็เรียกว่าฝอแพลก็ไม่รู้ว่าฝอหรือเปล่าเพราะว่าหน้าไม่ฝอเท่าไหร่นะคะเป็นลุคแบบว่าหวานนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะอันนี้ก็เป็นวิดีโอทิวทอเรียลแรกเลยที่แพลแบบพูดอธิบายการแต่งหน้าให้ฟังด้วยนะคะถ้าสมมติเพื่อนๆมีคำถามหรือว่าอยากรู้ตรงไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ในคอมเมนต์บ็อกซ์ข้างล่างได้นะคะเดี๋ยวมาตอบแล้วก็ถ้าสมมติชอบวิดีโอนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ช่วยไลค์นะคะช่วย subscribe ใน YouTube channel ของแพลวนะคะแล้วก็สามารถไป follow แพลวได้นะคะใน Facebook นะคะเพจภาพตะวัน page นะคะแล้วก็ Instagram ของแพลวนะคะแพลวภาพตะวันนะคะยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ